เดี๋ยววันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาลุยกันนะครับต้มน้ำนะครับเมื่อเช้ามานะครับก็ตั้งเตานะครับรอไว้ก่อนเลยนะครับตั้งเตาแล้วก็ตั้งน้ำนะครับใส่จะเรียกว่ากะละมังหรือกระทะกะละมังดีกว่านะนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเดือดนะครับตอนนี้ใส่ฟืนก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาต้มน้ำต้มผ้ากันนะครับเป็นผ้าคอตตอนนะครับกับซาตินนะครับผ้าคอตตอนกับซาตินนะครับแล้วก็พอต้มเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผ้าดิบที่จะทำกระเป๋านะครับรอคิวอยู่นะครับก็เดี๋ยวช่วงเช้าจะต้มผ้านี้ดูก่อนนะครับว่าเสร็จทันหรือเปล่านะถ้ามันยังไม่หมดวันยังไงเนี่ยอาจจะได้ลงผ้าดิบนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้กันนะครับตรงนี้ตอนนี้รอน้ำเดือดเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ใครนะครับที่ก่อไฟเนี่ยก็จะรู้นะครับปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องแสบตาหนีไม่พ้นนะครับอันนี้ไฟข้างล่างเนี่ยผมดูแล้วนะครับตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วล่ะไฟแรงนะตอนนี้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวดูผมว่าร้อนอยู่นะก็ลงผ้าได้เลยเดี๋ยวนะครับนิดนึงกวนหน่อยจริงๆผมว่าไอ้เจ้าหลังคาตรงนี้มันเตี้ยไปหน่อยนะหรือว่าผมตัวสูงไม่แน่ใจนะบางทีจุดที่ผมยืนเนี่ยก็ยังพอได้อยู่นะแต่ถ้าไปข้างหน้าหน่อยนึงเนี่ยผมต้องก้มหัวละไม่งั้นหัวชนไอ้ตัวคือนะครับชนหลังคานะครับมานะครับปืนนี้จะเป็นผ้าคอตตอนนะครับแสบตาเลยตรงเนี้ยแต่จริงๆผมว่ากะละมังมันใหญ่พอนะผมลงสองผืนเลยนะครับปืนนี้จะมีความยาวประมาณ3หลาถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ตามคลิปผมนะครับตอนที่แล้วที่ผมลงไปนะครับที่ผมยืนวัดอยู่นั่นแหละคือชุดนี้เลยนะครับที่ยืนวัดอยู่ที่ขอบโต๊ะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกไว้นะในคลิปที่ผมยืนวัดอยู่ที่ขอบโต๊ะเนี่ยที่ริมโต๊ะเนี่ยเขาทางเราเนี่ยทำเป็นเขาเรียกอะไรมาร์คจุดไว้แล้วนะครับหลานึงนะครับที่ริมโต๊ะนะตอนที่แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเอาผ้าเนี่ยไปทาบกับขอบโต๊ะใช่ไหมครับตรงนั้นแหละก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเทคนิคใครเทคนิคมันนะเราก็ไปมาร์กจุดตรงขอบโต๊ะนะหนึ่งหลาไว้นะครับแล้วเราวัดผ้าก็1 หลา 2 หลา 3 หลาอย่างเงี้ยครับเป็นแต่ตอนที่แล้วไม่ได้บอกไว้นะครับเดี๋ยวใครมาดูก็แบบเอ๊ะไปทําอะไรกับริมโต๊ะนะครับเอาผ้าไปทาบที่ขอบโต๊ะนะครับนั่นแหละคือเรามาร์คจุดไว้นะครับใครที่ไปซื้อผ้าตามร้านขายผ้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าทางร้านขายผ้าเขาจะมีไม้ใช่ไหมครับไม้ยาว1 หลาน่ะพอเราไปบอกว่าเอาผ้า3 หลาเนี่ยเขาก็จะเอาไม้วัดนะครับของเราใช้ขอบโต๊ะนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือผ้าที่ไปซื้อมาจากร้านจากโรงงานอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไม่ได้ว่าเอามาใช้ได้เลยนะคือไม่ใช่ว่าจะเอามาลงเทียนเขียนลายได้เลยนะครับคือมันต้องแช่น้ำก่อนอุ้ยแสบตาแล้วผ้านี้นะครับไม่ใช่ผ้าแห้งนะให้ดูทีหนึ่งนี่ครับเป็นม้วนๆนี่คือผ้าที่เราไปแช่น้ำมารอบหนึ่งละนะครับคือตัดผ้าเป็น3 หลาหรือ4 หลาหรือความยาวที่เราต้องการใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปแช่น้ำทีนึงก่อนไอ้ผืนเนี่ยเราแช่ข้ามคืนเลยนะพอดีเราตัดเมื่อวานอุ๊ยแสบตาพอแช่น้ำเสร็จปุ๊บเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็มาต้มเนี่ยครับ